าติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อค่ะช่วงนี้มาดูประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะคะสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะประชุมพิจารณากระบวนการถอดถอนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรณีร่ำรวยผิดปกติขณะที่สมาชิกสนช.คนใหม่3คนนะคะวันนี้ก็เข้าร่วมประชุมครั้งแรกด้วยค่ะการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.วันนี้มีวาระเรื่องด่วนพิจารณากระบวนการถอดถอนนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกจากตำแหน่งกรณีร่ำรวยผิดปกติจากการสร้างบ้านมูลค่า16ล้านบาทที่จังหวัดอ่างทองโดยเป็นขั้นตอนการแถลงเปิดสำนวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนของนายสมศักดิ์ผู้ถูกกล่าวหาพร้อมพิจารณาประเด็นซักถามตามยติของสมาชิกสนช.และตั้งคณะกรรมาธิการซักถามนอกจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยพลเรือเอกณ อารีนิตพลเรือเอกพันลบตมิสานนท์และพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญซึ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเดินทางเข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ภายในอาคารรัฐสภาก่อนปฏิญาณตนในที่ประชุมและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งแรก